สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะโอ้ก็เอาเว็บนะคะ2 เว็บมาแนะนำเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของศาสตร์พลังตัวเลขในมือถือนะคะพอดีว่าโอ้ก็ยังมีเพื่อนมาถามโอ้เรื่อยๆเนาะให้ทำนายเบอร์มือถือให้อะไรเงี้ยโอ้ก็ไม่มายหรอกนะคะที่จะทำนายเบอร์มือถือให้แต่โอก็อยากให้เพื่อนๆสามารถหาความหมายได้เองได้ด้วยค่ะแล้วก็เผื่ออยากจะไปหาให้กับคนรอบตัวหรือว่าญาติๆนะคะเขาจะได้มีเบอร์ดีๆใช้นะคะหรือว่าไปดูความหมายเบอร์ปัจจุบันที่เขาถืออยู่เงี้ยว่ามันส่งผลส่งพลังอะไรกับเราบ้างนะคะเว็บแรกนะคะที่เดี๋ยวจะแนะนำก็คือเว็บ decoder1.net นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆเข้ามาก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะอย่างเช่นเบอร์0099นะคะ636เอ้ยไม่ใช่159เงี้ยอันนี้โอ้เป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะ61592อะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็กดวิเคราะห์ถ้าเป็นเว็บนี้นะคะเว็บนี้จะวิเคราะห์เบอร์จะแบ่งเลขเป็นคู่ๆนะคะโดยที่จะไม่คำนวณ3ตัวแรกก็คือพวก091062อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคำทำนายเป็นสีเขียวก็คือเป็นเลขปลอดภัยใช้ได้นะคะเพื่อนๆขอโทษสำหรับเสียงแมวนะคะนี่นะคะเป็นเว็บแรกอีกเว็บหนึ่งนะคะก็คือเว็บ birdet.com นะคะเว็บนี้นอกจากเพื่อนๆจะสามารถค้นหาเบอร์ซื้อเบอร์ได้แล้วนะคะด้านล่างสุดนะคะเลื่อนลงไปล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ค่ะวิเคราะห์เบอร์นะคะอันนี้โอแนะนำเพราะว่าอันนี้เด็ดเลยก็คือมันจะเป็นทั้งสองศาสตร์เลยค่ะเพื่อนๆสองศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เบอร์แบบจับคู่ตัวเลขแล้วก็เป็นแบบผลรวมนะคะแล้วก็คำนวณเป็นธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีถ่วงน้ำหนักให้ด้วยในนี้ตัวอย่างก็จะเอาเบอร์นี้มาให้นะคะ0996361592เบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์โอหรือไม่ใช่เบอร์ใครไม่ใช่คนเบอร์คนรู้จักหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเลขสวยนะคะก็คือเลข636อ่ะเป็นเลขที่แบบว่าได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนาะแล้วเป็นถ้าผู้หญิงใช้ก็จะมีเสน่ห์คือมีเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์อะไรเงี้ยค่ะรหัสต่อไปก็คือ615เป็นเลขดีพลิกชีวิตนะคะส่วนเลข5995ก็เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศส่วนเลข92ก็จะเป็นเลขแบบรายได้ดีตลอดอะเนาะมาดูคำทำนายกันค่ะเนี่ยนะคะคำทำนายเขาก็จะค่าเฉลี่ยความมงคลเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เป็นธาตุอะไรธาตุน้ำธาตุไฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเวทน้ำหนักให้ด้วยว่าการศึกษาการงานการเงินความรักโชคลาภเป็นยังไงนะคะเลื่อนลงมาก็จะมีการให้คำนวณแบบผลรวมนะคะรวมก็คือรวม3ตัวแรกทั้งหมด7ตัวรวมกันจนให้ได้เป็นเลข2หลักอันนี้เป็นได้50นะคะคำทำนายก็ตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะเขาจะให้เลือกเห็นไหมคะหลักคู่ลำดับมงคลพอเราคลิกหลักคู่ลำดับมงคลปุ๊บนะคะทีนี้เขาก็จะจับคู่เห็นไหมคะ63หมายความว่ายังไง36หมายความว่ายังไง61หมายความว่ายังไง15หมายความว่ายังไงค่ะน้ำหนักพยากรณ์จะเท่าไหร่เขาก็บอกด้วยแต่ในนี้จะไม่บอกเป็นเลขสีเขียวสีแดงว่าไหนเป็นเลขอันตรายหรือเลขดีนะคะก็คือเพื่อนๆต้องอ่านความหมายเอาเองอันนี้ก็เป็น2เว็บไซต์นะคะที่โอแนะนำนะคะเพื่อนๆโอว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาเบอร์ดีๆใช้อ่ะเพื่อแบบเราจะมูเตลูอยากให้ดวงเราดีเราเป็นคนเก่งแล้วแล้วอยากโบกเฮงเงี้ยก็ควรจะดูให้มันครบทุกศาสตร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขรวมหรือว่าจับหลักคู่มงคลนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปโอนะคะโอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องโอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องโอไลฟ์วล็อกกด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากโอและฮิวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ